ห้ามือถือที่น่าสนใจในคลิปนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับซึ่งคุณครับมีตั้งแต่เรทราคาไม่เกิน 4,000 บาทเลยนะจนไปถึงเรทราคาประมาณ 10,000 กว่าเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจรุ่นไหนต้องรอติดตามกันในคลิปนี้เลยนะครับอย่าพลาดนะรุ่นแรกกันเลยนะครับกับ Xiaomi 13T Pro ครับรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปล่าสุดเลยรุ่นแรม12นะครับรอม512 GB เนี่ยอยู่ที่ 19,990 บาทเท่านั้นเองโอ้โหไม่ถึง 20,000 นะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเป็นเหมาะกับคนที่เน้นความคุ้มค่าจัดหนักๆมาเลยพี่อะไรเงี้ยในส่วนของสเปครุ่นนี้นะครับด้านหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้วแบบสแตนดาร์ดเลยซึ่งจอเนี่ยเป็นแบบ AMOLED นะครับ12บิตรองรับการแสดงผลแบบ HDR10 ด้วยนะฮะซึ่งจุดเด่นของจอรุ่นนี้ก็จะเป็นจอแบบ144เฮิรตซ์นั่นเองนะครับซึ่งมีค่า Touch Sampling Rate หรือว่าอัตราการตอบสนองเนี่ยอยู่ที่480เฮิรตซ์กันเลยทีเดียวในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็มีในส่วนของมาตรฐานกันน้ำ IP68 ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นั้นนะครับจับคู่กับ CPU ที่เป็น Dimensity 9200ร้อย plus ครับรุ่นนี้โอ้โหเร็วแรงถึงใจจริงๆนะจ๊ะในส่วนของรอมรุ่นนี้ก็เป็นแบบ UFS 3.1 ด้วยนะครับซึ่งเร็วแรงทะลุนรกอย่างแน่นอนในส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้กล้องหลังก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเลนส์หลักเนี่ย50ล้านนะแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยให้มาที่50ล้านกันเลยทีเดียวโอ้โหซูมไปเนี่ยก็ยังเห็นรูสิวนะครับคนนะมีเลนส์อัลตราไวด์มาให้ด้วยนะฮะ12ล้านนะครับในส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่20ล้านครับในส่วนเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ใต้หน้าจอถือว่าเป็นเรื่องดีมากในส่วนการเชื่อมต่อต่างๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับในส่วนของ Wi-Fi 7ด้วยนะครับ Wi-Fi 6E อะไรแบบนี้เนาะในส่วนของบลูทูธรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นบลูทูธ 5.4 แล้วนะครับมี IR Buster สามารถเป็นรีโมทได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้แบตเตอรี่ให้มาเยอะมาก 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับในส่วนชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่120วัตต์กันเลยทีเดียวโดยรวมแล้วรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่บ้าสเปคนะบ้าพลังสเปคHonor X6A ครับรุ่นนี้ราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ 3,999 บาทสำหรับรุ่นที่เป็นแรม4รอม128นะครับในสองรุ่นนี้ครับด้านหน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบ TFT หรือว่า IPS LCD นั่นเองจอแบบธรรมดาทรงหยดน้ำนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบติ่งก็ผ่านไปแต่ว่ารับได้ก็อยู่ต่อนะครับรุ่นนี้ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.56 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่แค่ HD ผ่านแต่ที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิรตซ์ไม่ใช่จอแบบ60เฮิรตซ์แบบมือถือธรรมดาทั่วไปนะครับรุ่นนี้จอลื่นๆแน่นอนนะในสองรุ่นนี้นะครับจับคู่กับ CPU ที่เป็น Helio G36ในส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้เป็นกล้องหลัง3ตัวนะเลนส์หลักเนี่ยเป็นเลนส์50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านส่วนอีกเลนส์นึงเนี่ยเป็นเลนส์ Depth Sensor ในส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านครับในส่วนฟิงเกอร์พริ้นครับรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนะในส่วน Wi-Fi ครับรุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับมีบลูทูธมาให้นะครับบูชั่น 5.1 รองรับ NFC ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type-C ในส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้อึดๆเลย 5,200 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวที่10วัตต์นะก็ไม่ได้ชาร์จเร็วมากแต่ก็มีมาให้นะแต่ว่าแบตเขาเยอะไง 5,200 แบบเยอะมากๆRealme 11X 5G ครับรุ่นนี้ล่าสุดเหมือนกันในเลทราคาขยับไปอีกนึงนะครับเป็น 6,999 บาทแต่ได้ 5G ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น RAM 8 Storage 128กันเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าเป็นตัวตึงในงบ 7,000 นะตายเรียบนะครับรุ่นนี้ในส่วนสเปคครับรุ่นนี้ด้านหน้าจอเนี่ยเป็นแบบจอแบบธรรมดานะ IPS LCD นะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่ 6.72 นิ้วนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะความละเอียดเนี่ย Full HD Plus ครับมาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรตซ์ซึ่งบอกเลยว่าลื่นๆนะครับจอใหญ่แล้วก็ลื่นด้วยเนี่ยจับคู่กับ CPU ที่เป็น Dimensity 6100 Plus นะครับ Octa Core นะครับก็คือว่าเร็วแรงทะลุนรกเหมือนกันรุ่นนี้ในด้านกล้องครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหลังแค่2ตัวก็ตามแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยอ่ะถึงแม้จะมี2ตัวแต่ว่าสวยมากๆซึ่งเลนส์หลักเนี่ยเขาให้มาที่64ล้านนะครับจับคู่กับเลนส์เดฟ2ล้านนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านครับโดยรวมแล้วกล้องอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับอาจจะไปเน้นด้านอื่นซะมากกว่านะในส่วนเซ็นเซอร์สกาไลน์ในมือรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับในส่วน Wi-Fi ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับบลูทูธเนี่ย 5.2 แล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type-C ในส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ย33วัตต์กันเลยทีเดียว Samsung Galaxy A05S ครับนี่เป็นมือถือที่เน้นการใช้งานทั่วๆไปในเรทราคาที่ไม่มากแต่ดีไซน์เรียบหรูแล้วก็โคตรน่าใช้นะครับได้คำยินยอมจากหลายๆคนเลยนะเนี่ยมือถือรุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 5,499 บาทสำหรับรุ่น RAM 8 Storage 128
ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะดีไซน์หรูสุดนะเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่จอติ่งหยดน้ำแค่นั้นเองนะสำหรับรุ่นนี้ครับด้านหน้าสเปคด้านหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวของจอแบบ 6.7 นิ้วนะครับก็ใหญ่อยู่นะนะครับความละเอียดเนี่ย Full HD Plus นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่า Refresh Rate แบบ 90 เฮิรตซ์นะครับก็ถือว่าดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นติ่งหยดน้ำแต่ว่าก็ให้จอที่ดีอยู่เหมือนกันในส่วน CPU ครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ CPU แบบ Snapdragon 680นะครับก็ถือว่าการใช้งานต่างๆลื่นไหลนะเล่นเกมก็ได้อยู่นะครับและสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงถึง1 เทราไบต์กันเลยทีเดียวในส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รีวิวต่างๆบอกเลยว่ากล้องสวยนะครับแปลกมากเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กล้องสวยมากไม่ว่าจะเป็นตัวของ A05 ด้วยนะครับกล้องก็สวยมากซีรีส์นี้นะฮะในส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นเลนทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยเลนหลักเนี่ยให้เลนมาเป็นแบบ50ล้านนะครับเลนมาโครเนี่ย2ล้านแล้วก็เลนเดฟเนี่ยอีก2ล้านครับในส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่13ล้านครับในส่วนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ก็มีมาให้นะที่ด้านข้างตัวเครื่องในส่วน Wi-Fi เนี่ยก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับรองรับ Bluetooth 5.1 นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type C นะฮะในส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จไวที่25วัตต์ครับโดยรวมแล้วในเรทราคาแค่ 5,000 บาทแต่ว่าสเปคเนี่ยผมว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องเองนะครับแบตเตอรี่เองTecno Powa 5 Pro 5G ครับรุ่นใหม่ล่าสุดต่อยอดความสำเร็จจากตัวของ Techno Powa 5นะครับรุ่นก่อนหน้านี้แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Pro ที่รองรับ 5G ด้วยโอ้โหในสองรุ่นนี้นะราคาก็ไม่แพงเลยนะรุ่น RAM 8นะครับ Storage 128อยู่ที่ 6,699 บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เปิด Pre-order แล้วด้วยนะครับด้านหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นจอแบบ6.78 นิ้วนะค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนอัตราค่า Refresh Rate เนี่ยก็เป็น120เฮิรตซ์ด้วยโอ้โหทั้งแรงทั้งลื่นนะไอ้แปลกๆปะจะพูดกับ CPU ที่เป็น Dimensity 6080นะครับที่รองรับ 5G นั่นเองนะครับถือว่าแรงเร็วเหมือนกันรุ่นนี้มาในส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นด้านกล้องหลังมากโดยให้กล้องมาแค่2ตัวนะครับซึ่งเลนหลักเนี่ย50ล้านส่วนอีกเลนนึงเนี่ยเป็นเลนเดฟแนวความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 0.08ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16ล้านครับโดยรวมแล้วรุ่นนี้ก็ไม่ได้ด้านกล้องเท่าไหร่นะครับแต่รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 2K ด้วยนะในส่ง Wi-Fi ครับรุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ย 5.1 นะแล้วก็รองรับ NFC ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type C นะในส่งแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จไวที่68วัตต์ถือว่าเยอะมากๆนะครับชวนให้ชวนนะครับรุ่นนี้ดีมากถ้าสนใจรุ่นนี้ก็สามารถที่จะไปส่องสอยกันได้ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ